กหลังอยู่ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมคึกคักกว่าพันคนทีเดียวค่ะ แข่งขันจักรยานสือภูเขาทางเรียบและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึมมบายฟร์ออลชิงทัวระพระชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประจำปี2565สนามที่2เทียมเพอแก่งกระจานนะคะมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมชมรมชาวเพชรโชว์ปัน่นสันเขื่อนรวมกับนักปั่นที่เข้าร่วมแข่งขันจักรยานสืบภูเขาครั้งนี้นะคะรวมกว่า1,000คน พร้อมกันนี้นะคะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ในโครงการมอบจักรยานเพื่อน้องจํานวน100คันให้แก่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาในการเดินทางไปโรงเรียนค่ะรวมทั้งกิจกรรมปล่อยพันุปลาเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ําที่บนสันเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะคะ และสำหรับผลกันข่นในรุ่นทั่วไปหญิงระยะทาง45.5กิโลเมตรแชรมป์เป็นของพลอยประพัดสีใสไพย,ายจากทีม Fisherman Friends วัดดงน้อยค่ะเวลา1ชั่วโมง33นาที8วินาทีส่วนแชมป์รุ่นทั่วไปชายนะคะเป็นของอาสาสมัครฐานพลานรงนินสุวรรณนักปั่นจากทีมราชนาวีราชาจักรยานไบเน็ตทรินเอ็กซชาย่างนะคะเวลา